คุณรู้หรือเปล่าว่าโลกของเรามีโลกคู่ขนานอยู่โลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผมก็แทบจะไม่เชื่อเหมือนกันมันฟังดูพิลึกนะแต่มันมีอยู่จริงมันมีชื่อว่าซาเทล่ามีเรื่องเล่าว่าโลกใบนั้นมีผู้คนเหมือนเราผู้คนที่นั่นมีพลังวิเศษพวกเขาสามารถใช้เวทมนต์ควบคุมดินน้ำลมไฟได้ตามต้องการแต่มีพรวิเศษอยู่3ข้อถูกสร้างขึ้นโดยนักปราชญ์ที่เก่งกาจทั้งด้านเวทมนต์ว่ากันว่าพรทั้ง3นี้ผู้ใดได้ครอบครองจะมีพลังเหนือผู้วิเศษทั้งปวงได้แก่พรแห่งการเปลี่ยนใจคนพรแห่งการช่วยชีวิตและพรแห่งการสละชีวิตมันถูกบรรจุอยู่ในลูกแก้วพลังงาน3ลูกและอยู่ในการดูแลของเจ้าหญิงอาเทน่าแห่งราชวงศ์ซาเทลอสแต่พรวิเศษ3อย่างนี้เป็นที่หมายปองของพวกกบฏใจซามพวกมันหอยหาความเป็นอมตะและอำนาจทั้งปวงพวกมันมาเพื่อแย่งชิงพรนี้จากเจ้าหญิงมันจึงออกตามล่าแต่แล้วจันทรุปราคาเกิดขึ้นเกิดประตูมิติเชื่อมกันระหว่าง2โลกเจ้าหญิงได้ฝ่ามิติทะลุเข้ามายังโลกมนุษย์และอธิษฐานให้พร3ข้อนี้ไปอยู่กับบุคคลที่คู่ควรกับมัน3คนและสุดท้ายเจ้าหญิงก็ถูกฆ่าชีวิตของคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายงั้นเหรอทำไมชีวิตมันถึงไร้ค่าขนาดนั้นบางทีความตายของเราก็สูญเปล่าเกินกว่าที่ทำให้โลกใบนี้มีประโยชน์ขึ้นมาบ้างผมชื่อวีครับผมใช้ชีวิตเสพเพไปในแต่ละวันมันเป็นความสุขของผมใครก็ห้ามผมไม่ได้ผมกินเหล้าเมายานั่นมันก็ชีวิตของผมบางทีผมอาจจะเกิดมาเพื่อพวกมันก็เป็นได้ชีวิตในขวดเหล้าน่ะเหรอมันก็ยังดีกว่าโลกความเป็นจริงที่น่ารังเกียจผมมีพ่ออยู่คนหนึ่งพ่อผมพิการครับผมเกลียดพ่อมากมีน้องสาวน้องสาวก็ดันเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้โลหิตจางและอีกหลายๆโรคแต่ผมรักเธอมากนะครับเธอเป็นกำลังใจเดียวที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอบอกว่าที่หัวใจเธอยังคงเต้นได้ทุกวันนี้อาจเป็นเพราะผมแต่ผมคิดว่าผมยังให้เธอได้ไม่มากพอทำไมไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์มากฮะวันๆได้แต่เที่ยวสำเร็จเทเมาชีวิตแก่ทำอะไรเป็นบ้างไหมนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วพ่อล่ะเคยทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างป่ะวันๆอยู่แต่บนรถเข็นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนอื่นเลยหันดูตัวเองซะบ้างเป็นไงบ้างไหนจับดูสิเฮ้ยตัวไม่ท้องแล้วนี่นาแสดงว่ากินติ่มแล้วล่ะสิเนี่ยพี่ซื้อมาฝากกินเปล่าแล้วพี่น่ากินหน่อยนะน่าอร่อยจะตายพี่วีหนูคิดถึงมากจังเลยพี่ก็คิดถึงแม่เหมือนกันแม่เราก็ตายไปนานแล้วพี่ยังไม่มีโอกาสไปทำบุญให้แกสักทีเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่ไหนแล้วนะแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวพี่เล่านิทานให้ฟังดีกว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวนะนอกนั้นค่ายหมดเลยครับนี่เอาไปลูกพี่ติดการใจเล่นได้ยินเลยเดี๋ยวก็สูงนี่รถอยู่หลังบ้านไปดูจินจินจินนี่ติดเร็วไปเร็วพี่วีเร็วเข้าส่งไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดจับตัวมาแล้วค่ะพี่มาริยะคุณเป็นใครอ่ะฉันชื่อมาริยะไม่ต้องกลัวฉันนะฉันมาช่วยพวกเธอเอาไว้
พี่มาริยาน่ะเขาบอกว่าเขามาจากเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่วยบอกผมหน่อยพี่วีน้องสาวของเธอมีพลังวิเศษบางอย่างที่เป็นที่ต้องการของพวกผู้ร้ายฉันชื่อมาริยามาจากโลกคู่ขนานเธอสองคงยังไม่รู้สินะว่าโลกนี้ไม่ได้มีเพียงโลกเดียวในน้องสาวเธอมีพลังวิเศษบางอย่างนั้นฉันจำเป็นต้องเอามันกลับคืนไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายดูนี่สิสัญลักษณ์ของพลังวิเศษนั้นว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วและน้องเธอได้ใช้พลังนี้รักษาเธอทำไมพ่อถึงเดินได้ใช้ปืนยิงต่อสู้ผู้ร้ายได้ล่ะจริงๆแล้วคนคนนั้นน่ะไม่ใช่พ่อของเธอหรอกนะเขาเป็นผู้พิทักษ์พวกเธอสองคนพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอถูกฆ่าตายไปนานแล้วแล้วทำไมเขาถึงต้องบอกว่าเป็นอัมพาตด้วยล่ะก็อยากให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองไงล่ะที่เขาต้องนั่งรถเข็นทำตัวอ่อนแอเพราะอยากให้เธอทำตัวมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาแต่เมาอย่างนี้โลกของฉันมันคือโลกแห่งสงครามทุกคนมีพลังพิเศษและสามารถใช้เวทมนต์ได้เพราะเหตุนี้มันก็เลยเกิดความวุ่นวายแต่มันมีพรพิเศษอยู่3อย่างถูกสร้างขึ้นโดยนักปราชญ์3คนได้แก่พรแห่งการเปลี่ยนใจพรแห่งการรักษาและพรแห่งการสละชีพพรข้อแรกอยู่กับเจ้าตัวร้ายที่ตามล่าเจ้าวันนี้เคนเจ้าพ่อวงการยาเสพติดบ่อนใต้ดินและวงการอาชญากรรมทุกรูปแบบมาตามล่าตัวน้องสาวของเจ้ามานานมากส่วนพรข้อที่2พรการช่วยชีวิตพรนี้น้องสาวของเจ้าครอบครองมันอยู่หนูหรอกตอนนั้นใช่พลังที่เธอใช้มีทั้งด้านดีและด้านเสียแม้มันจะช่วยชีวิตคนมันก็ฆ่าชีวิตคนได้เหมือนกันอ๋อเพราะอย่างนี้หรอกเหรอไอ้คนนั้นมันถึงอยากใช้พลังของมันเพื่อเปลี่ยนใจจินนี่ให้เป็นพวกของมันถูกต้องแล้วมันเลยต้องการน้องสาวของเธอไปเป็นอาวุธอันร้ายแรงของมันน่ะสิการใช้พลังจิตในการฆ่าคนไร้หลักฐานไร้ร่องรอยโดยการเปลี่ยนใจหนูหรอไม่นะพี่หนูกลัวไม่เป็นไรนะจินนี่พี่ปกป้องเธอเองแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีล่ะเราจะต้องพาน้องของเธอหนีไปที่อื่นสักพักพรุ่งนี้เธอพาน้องของเธอหนีไปให้พ้นจากอาณาเขตเคนนั่งเครื่องบินไปฉันเตรียมตั๋วไว้หมดแล้วส่วนฉันจะไปนำพลังพิเศษจากเคนกลับคืนสู่โลกของฉันให้ทำประตูมิติอีกครั้งแล้วน้องของผมล่ะยังก่อนพลังของน้องเจ้าสามารถรักษาชีวิตเขาจากโรคหัวใจและโรคอื่นๆถ้าข้านำมันออกไปจากน้องเจ้าเขาอาจจะตายได้ส่วนพรข้อสุดท้ายคือพรแห่งการสละชีวิตพรนี้ข้าก็ยังไม่พบผู้ใดที่ได้มันไปมันเป็นพรเดียวที่จะเผยตัวตนเมื่อต้องการใช้เท่านั้นเป็นพรที่ใช้ได้ครั้งเดียวและเมื่อใช้แล้วจะต้องสละชีวิตให้อีกคนหนึ่งและมอบอายุไขทั้งหมดที่มีให้คนคนนั้นคนคนนั้นจะหายจากโรคร้ายอาการบาดเจ็บทั้งปวงและมีอายุยืนยาวเป็น2เท่ามากกว่าปกติเอาล่ะงั้นวันพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันข้าจะไปส่งพวกเจ้าพักผ่อนซะเถอะไปก่อนจะได้ตัวนางนี่มาลูกน้องเราตายไปทั้ง3คนแล้วนะครับนายเก็บชั่วคนทั้งวงการอ่ะเขารู้หมดแล้วแหละว่าแกมันปีศาจถ้าลูกฆ่าผัวฉันฉันไม่มีวันปล่อยแกไว้แน่ไอ้ชั่วซินดี้ฉายาของเจ้าเนี่ยมันน่าเย้ายวนมากเลยนะ
นักฆ่าผู้ซื่อสัตย์หวังว่าพลังของข้าเนี่ยจะไม่ทำให้ข้าเนี่ยผิดหวังไปจับตัวมันมานอกนั้นฆ่าให้หมดรับทราบค่ะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าผมก็แค่อยากจะมาขอบคุณคุณที่ช่วยพวกเราเอาไว้ข้าผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าไม่พักซะเถอะไม่ต้องเรียกทองเรียกท่านหรอกเรียกเราว่าวีก็พอตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงบางครั้งความฝันก็คล้ายความจริงและบางครั้งความจริงก็อาจจะคล้ายความฝันขอบคุณนะมานิยะคุณรีบไปนอนเถอะฝันดีฝันดีช่วยด้วยตัวน้องสาววีคือแล้วก็แกคงจะรู้ดีนะว่าต้องเอาอะไรมาแลกมานิยะถูกยิงที่ไหล่แม้เธอจะบาดเจ็บแต่เธอก็ยังมีสติคอยบอกผมอยู่ผมไม่เหลือใครอีกแล้วน้องสาวคือลมหายใจสุดท้ายของผมถ้าไม่มีเธอผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมผมและมานิยะต้องรีบไปตามตัวน้องสาวกลับมาก่อนที่มันจะเปลี่ยนเธอไปตลอดกาลเธอสอนให้ผมสู้สอนให้ผมเข้มแข็งแล้วผมก็พร้อมที่จะสู้เพื่อคนที่ผมรักอีกครั้งโอกาสสุดท้ายแล้วนะวีถ้าครั้งนี้เรายังช่วยน้องสาวเจ้าไม่ได้เราต้องคู่ต้องตายแน่และข้าจะไม่ยอมเป็นลูกสมุนมาเด็ดขาดแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเจ้าฆ่าข้าได้เลยเดี๋ยวมานิยะผมขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งผมไม่รู้ว่าผมจะรอดจากที่นี่ได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมขอบคุณที่มาช่วยพวกผมเอาไว้ไปเถอะไม่นะมานิยะวีเราต้องไป
มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยน้องสาวของเจ้าได้ไปนั้นได้อยู่หรือเปล่ามานิยะของฝากจากฉันเป็นไงบ้างล่ะยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าซินดี้เธอตื่นได้แล้วนะพวกมันกำลังเปลี่ยนใจเธอตื่นเหรอฉันตื่นมานานแล้วล่ะเคนได้แสดงอำนาจที่ร้ายกาจที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้แล้วทำไมฉันจำเป็นที่จะต้องตื่นในเมื่อโลกที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วถ้าเธอมีสายเลือดนักฆ่าจริงๆเธอคงจะรู้นะว่าเธอจะต้องทำยังไงพาฉันเองนะกูไม่คิดว่ามึงจะกล้าเข้ามาในรังของกูได้ถึงขนาดนี้ไปปล่อยตะกี้เดี๋ยวนี้นะมึงจะเอาปืนต๊อกต่อยอย่างนั้นมายิงกูงั้นเหรอเด็กน้อยมึงเป็นเด็กเดินยาของกูชอบโกงเงินและชอบขัดหลังกูเห็นมึงเป็นเด็กนะกูเลยปล่อยมึงไปแต่ตอนเนี้ยมันมีอะไรที่มีค่ามากกว่าตัวของมึงแล้วนี่คือผู้สังหารของกูที่จะสามารถทำอะไรก็ได้สำหรับคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามคนอย่างกูขอเชิญพบกับจินนี่จิตสังหารจินฆ่ามันจินจินจำพี่ไม่ได้เหรอจินจินนีThank you.
ปล่อยแกไว้แน่ไอ้ชั่วจินจินความพิเศษข้อสุดท้ายที่เจ้านี่ความการเสียสละจินจินนี่จินจินชีวิตคนเราเกิดมาเพื่ออะไรคำถามนี้อาจมีได้หลายคำตอบแต่สำหรับผมแล้วชีวิตของผมมันคือการเกิดมาเพื่อให้ใครคนหนึ่งได้มีชีวิตต่อไปคนที่ผมรักมากที่สุดเธอคือพลังชีวิตของผมคือกำลังใจของผมถ้าไม่มีเธอผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ถ้าไม่มีผมก็คงไม่เป็นไรอย่างน้อยคนไร้ค่าอย่างผมก็ควรจะทำอะไรให้มีค่าบ้าง